แล้วผมต้องจ่ายตังค์เอ้ยเป๊ปต้องทำไงอ่ะต้องจ่ายตังค์หรืออะไรปะต้องไปบอกทีซีเขาครับว่าเรื่องราคาหัวก็ให้เขา 50,000 มั้งขั้นต่ำกว่าหรือ 10,000 มันมีตังค์เลยอ่ะตอนเนี้ยผมมีอยู่ครับว่าไงครับราคาหัว NV Bella เนี่ยครับชื่อ NV Bella คนที่มึงอยู่ก่อนเนี้ยครับกรณีอะไรครับกรณีคือสร้างเรื่องให้ธนาคารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างเรื่องให้ธนาคารใช่ครับทำให้ธนาคารหม่นหมองครับประมาณนั้นอันนี้ผมต้องเรียกประชาชนมาถามก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้อาจารย์หม่นหมองเนี่ยคือยังไงตั้งเรื่องยังไงผมต้องเรียกเขามาต้องถามก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันประกาศล่าเลยไม่ได้หรอไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีแก๊งไปแทรกแซงกับเขาก่อนครับมันมีกฎขึ้นมาอยู่แล้วว่าแก๊งห้ามยุ่งกับประชาชนโดยทุกกรณีคือห้ามไปแทรกแซงกับเขาก่อนถ้าในกรณีแก๊งไปยุ่งกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถตั้งได้ครับเพราะกฎมันขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามแก๊งไปแทรกแซงกับประชาชนแทรกแซงขยายความนึงแทรกแซงหมายถึงเขามีสตอรี่กันอยู่นะครับแล้วเราไปช่วยอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ใช่ครับใช่แต่ถ้าแบบว่าเขามาสะดุดกับแก๊งอะไรเงี้ยอันนี้คนละเขาทำให้คุณเสียหายแบบโดยตรงเงี้ยอันนั้นตั้งให้ได้ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่เติร์กเล่าให้มาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เติร์กเล่าให้ฟังเมื่อวานอย่างเงี้ยเราไม่สามารถตั้งให้ได้ครับถ้าเราแบบว่าไปแทงประชาชนเพราะว่าเขาถือของให้ผมแล้วก็มีโดนดันไปเห็นมาตีผมเงี้ยมันตั้งให้ไม่ได้เลยหรอเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าเราไปแทงของเขาเองครับเพราะว่าเจ้าที่ฟังมาแล้วกรณีไหนที่ตั้งได้มาก็คือเขาทำให้คุณเต็มเตียดโดยตรงครับก็เหมือนแบบว่าเขาด่าชุดแก๊งหรืออะไรเงี้ยนะแก๊งหรือเขาไปแทงคุณเงี้ยแต่ต้องมีหลักฐานนะใช่ครับแต่ต้องมีหลักฐานนะครับในการแบบเขาทำให้ชื่อเสียงคุณมันหมองอะเราต้องเรียกเขามาสอบถามก่อนครับเรื่องมันยากแต่เรียกมาคุยเรียกมาได้ครับถ้าเขายอมรับก็จบเหมือนกันยอมรับก็ทำได้ถ้าเขายอมรับนะในสิ่งที่คุณพูดมาใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้เขาไม่ยอมรับเองแล้วก็เลยก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับเบอร์ก็ได้โทษทีหาเรื่องให้เป๊ปเซิร์ฟโอเคหรือเปล่าครับเพื่อนไม่ปกติเลยปกติเลยมันปกติเลยแต่พวกผมเต็มที่นะจริงจริงพวกผมเต็มที่จริงไม่สุดท้ายแล้ววันนั้นที่เซิร์ฟอยากตีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเอาจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกมันมีคนมาด่าน้องๆเรามีคนมาด่าแก๊งเราขนาดนั้นมันเกินไปแล้วคือถ้าสมมติว่าเซิร์ฟพาเพื่อนไปหน้าบ้านอู่ด้งแล้วไปลุมด่ามันอ่ะค่อยว่าไปอย่างใช่ไหมแบบพาทุกคนไปลุมกระทืบมันก็ว่าไปอย่างแต่เซิร์ฟอยู่กระหลาดคนเดียวกระหลาดกลางอ่ะหลังจากเซิร์ฟโดนมาเชฟันอ่ะเฮียก็เลยก็ยังอยู่กระหลาดกลางอ่ะเข้าใจปะใครกันแน่ที่มาหาเรื่องอ่ะถ้าพูดตรงๆใครกันแน่ที่มาหาเรื่องเพราะว่าสุดท้ายแล้วเซิร์ฟก็เป็นคนสุดท้ายแล้วเธอก็เป็นคนฆ่าประชาชนนะไม่ได้ไปฆ่าแต่ไม่เห็นนะแล้วก็ไม่ได้สู้กับมันด้วยนะเต็มที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนอ่ะเต็มที่แน่นอนสายยินหนักไม่เกี่ยวกับของนะขอทางจรวดนะครับเล็กของมันหรือวะขอโทษครับเด็กไม่อยู่ขอโทษครับเอาใครพยายามไหมต่ออะไรไม่เอาขอโทษครับขอโทษครับเอาจริงเซิร์ฟไม่ได้หนีความผิดนะเว้ยแชทเมื่อกี้ผม
ผมไม่ได้แต่งเติมเนื้อเรื่องหรือเหี้ยอะไรนะเว้ยอันนี้คือผมพูดณเกิดเหตุวันนั้นจริงๆนะผมบอกเลยที่ผมอยากตีกับมันที่คุยที่ TC อ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันแบบโดนปล้นหรืออะไรเลยนะเว้ยที่อยากตีของกับมันคือคำที่มันพูดว่าพวกมึงอ่ะมันตกต่ำไอ้เหี้ยมึงจะตกต่ำได้ถึงขนาดไหนวะแล้วก็แก๊งมึงอ่ะถ้าไม่มีของอ่ะมึงก็ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกแค่นั้นเลยคำเนี้ยถ้าปล่อยผ่านก็สำหรับผมถ้าปล่อยผ่านมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วล่ะพูดตรงๆถ้าธนาคารถูกสร้างมาขนาดนี้แล้วปล่อยผ่านกับคำพูดเหล่านี้อันนี้พูดจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเป็นแก๊งระดับท็อปอะแบบแก๊งระดับท็อปๆที่เขาทำกันมานานเนี้ยคิดว่าเขาจะยอมปะหมายถึงหัวหน้าแก๊งต่างๆเขาจะยอมปะถ้าคำนี้ไปพูดใส่แก๊งที่มันแบบโอเวอร์เงี้ยเข้าใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเหตุผลที่อยากเล่นก็มีแค่นี้เลยเฮ้ยอุ้มต่อดีกว่าทันไหมทันไหมไม่ทันแล้วปะทีมสามกินเต็มใช่ปะทีมสามกินเต็มใช่ปะเอาจริงนะเซิร์ฟบอกเลยนะเว้ยถ้าเราแบบมีความหน้ายำเกรงหรือหน้าเกรงขามอะผมบอกเลยว่าต่อให้ผมจะแทงประชาชนสัก100คนน่ะแก๊งอื่นก็ไม่กล้าตีผมหรอกเชื่อป่ะแล้วไม่กล้าใช้คำพูดที่มันไม่ดีใส่หรอกผมบอกเลยก็ต้องยอมรับสภาพจริงๆว่าตอนนี้จันทร์อังคารแม่งไม่ได้รับเกียรติอ่ะถ้าไม่ใช่ลุงที่เขาให้เกียรติเพราะว่าผมมองว่ามันมีหลายอย่างเว้ยที่เขาให้เกียรติกันอ่ะมันมีหลายอย่างจริงๆนะแต่ถ้าไม่มีลุงจันทร์อังคารนี่ก็คือไม่มีคนยำเกรงเลยนะเอาจริงๆพองานถ้าอยากกลับไปอยู่จุดเก่าอ่ะมันก็ต้องสร้างความน่าเกรงขามหน่อยอะจริงๆนะเรื่องนี้ลุงรู้ยังคืออะไรก็คุยกับลุงเมื่อกี้ไง
แต่ต้องไปขายยาเนี่ยเซิร์กทำยาไปเยอะแต่ยังไม่ได้ขายเลยว่ะถ้าขายยาน่าจะได้หลายบาทอยู่นะพูดถึงอะกับตุยไอ้กี้ไอ้เติร์กแสดงว่าดวงแข็งอยู่คือไอ้กี้ก็ทำใจแล้วนะทำใจลงๆกันนะเมื่อกี้ผมพูดเลยไอ้หน่วยกูเหนื่อยแล้วไอ้เหี้ยจัดอยู่ด้วยแม่งเลยเหี้ยทั้ง IC OC แม่งเลยเหี้ยเหนื่อยมากก็พักเกือบไปแล้วไอ้กี้ใจผมไปแล้วผมบอกเลยใจผมไม่เยี่ยตายก็ตายสัตว์ไปจริงเมื่อกี้ใจผมไปจริงเยี่ยแต่ถ้าจบโลเมื่อกี้ก็เสียดายอยู่นะไม่ใช่เสียดายโลตัวเองนะเสียดายตรงที่ว่ายังพาแก๊งกลับไปแบบว่าอยู่7 4จักรพรรดิไม่ได้เลยเพราะว่ากลับไปอยู่ในจุดที่แบบควรอยู่อ่ะกับตุยไอ้กับตุยไอ้เด็กกับตุยเมื่อกี้ทำเสียงตึงมาเลยเฮียตะแก่แม็กทำเสียงตึงเลยเมื่อกี้ตึงชาดอ่ะตึงกับตึงชาดตึงชาดเมื่อกี้ถ้าผมตายนี่ดับเบิ้ลเฮดยิ้มเลยนะผมพูดเลยเชื่อปะดับเบิ้ลเฮดยิ้มเลยบอกว่ามันตั้งใจจะฟ้องลุงว่าเกิดเรื่องเกิดเพราะผู้หญิงอยู่แล้วเว้ยวันนั้นมันแบบว่าไม่คุยกับผมเลยจะฟ้องลุงอย่างเดียวเลยจริงๆมันดีใจเลยอะผมบอกเลยมันยิ้มเลยอะมันเลิกล่าเลยอะมันล่าเริงเลยถ้าผมตายอะมันแบบมีความสุขเลยอะโคตรมีความสุขเลยดีกว่าผมบอกเลยบางคนในดับเบิ้ลเฮดนะไม่ใช่ทุกคนนะไอ้เหี้ยเลิกล่าจัดงานเลี้ยงอ่ะผมบอกเลยถ้าผมตุยอ่ะจัดงานเลี้ยงอ่ะปิดซอยเลี้ยงอ่ะบ้านอุดงอ่ะเหี้ยไอ้เสือก็ตายไอ้แจ็คก็มาอยู่เย้ เหลือแต่แก่แม็กเว้ยแม่ไปเรียนเหลือแต่แก่แม็กเว้ยกับพ่อตีกดตัวปัญหาตายหาหมดแล้วคิดว่าอย่างงี้ป่ะคนดูคิดว่าอย่างงี้ป่ะคิดว่าอย่างงี้ป่ะคิดว่าไงคิดว่าแบบนี้ป่ะไอ้เหี้ยเหลือกับพ่อตีแก่แม็ก2คนที่รักผมมาเปิดอีโมปิดอีโมเอ้ยมีเคสป่ะมีเคสป่ะมีเคสป่ะ